รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะกับการออกเจวันแรกอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมที่ทานเจกันมาตลอด9วัน10วันด้วยกันละกันนะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตถือโอกาสออกเจพร้อมท่านผู้ชมด้วยกันละกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แต่ว่าต้องขอเตือนไว้ก่อนนะคะออกเจปึ้งอย่าเพิ่งหูกินสเต็กเนื้อสันกินอะไรที่มันแบบย่อยยากๆขอเป็นว่าทานอะไรที่ย่อยง่ายๆยังมีความเป็นสมุนไพรมีความเป็นผักเป็นหญ้าที่ทานสืบเนื่องกันมา9วัน10วันกันก่อนก็แล้วกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารชิมไทยกับการออกเจวันแรกนะคะซึ่งร้านอาหารนี้อยู่ปากซอยประชาชื่น24ยังอยู่กับเชฟนพสานพคงดำเนินงานสวัสดีค่ะเชฟนพค่ะพี่ออกเจมาปึ้งนะขอดูเมนูก่อน อาหารชอของเรามีอะไรเห็นอะไรก็น่าทานไปหมดเลยทุกสิ่งอย่างก็เมนูคุณเยอะมากเลยนะคุณเลือกให้พี่แล้วกันวันนี้คุณจะให้เมนูออกเจวันแรกเป็นอะไรดีคะก็อย่างที่บอกไปก็คือเราเอาเป็นแบบว่าย่อยง่ายก่อนอันนี้คือปลากระพงทอดเจียวเต้าเจี้ยวครับทอดเจียวเต้าเจี้ยวที่มีกลิ่นอายของเจอยู่เต้าเจี้ยวยังมาอยู่นะคะก็น่าทานเนาะทานปลาได้ดีเพิ่งออกเจใหม่ๆอย่าเพิ่งทานเลยหนักๆเปรี้ยวๆหวานๆอย่างเงี้ยชอบเลยอย่าทานเค็มจัดอย่าทานหวานจัดแล้วขิงเนี่ยเมื่อเราเอาไปผัดกับน้ำซอสเนี่ยมันทำให้กลิ่นมันออกมาแล้วมันจะหอมมากขิงเนี่ยเป็นสมุนไพรชั้นยอดจริงๆจริงๆแก้เรื่องระบบลมภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีมากเลยนะคะก็ร้อนจุงทานกับข้าวสวยร้อนๆยิ่งสุดยอดเลยขอข้าวอร่อยค่ะอร่อยก็ตอนแรกยังไม่มีเมนูนี้พอเราเริ่มใส่เมนูนี้เข้ามาปุ๊บลูกค้าก็ชอบมากเลยมาสั่งซ้ำเราก็เลยแบบว่าไม่ต้องชานะพี่อันนี้นะจะพี่ตะกวาดขิงเหมือนกันเลยครับต้องแย่งกันนิดนึงกวาดขิงเอาพี่ยกให้ก่อนแล้วกันขอบคุณมากครับเขาต้องกวาดขิงอ่ะนี่หน้าฝนหน้าหนาวนี่นะทานขิงเนี่ยดีมากชอบมากเลยอร่อยท่านผู้ชมขาต้องมาชิมเลยจานนี้เรียกว่าปลากระพงเจียวเจียวทอดเจียวเต้าเจียวครับถูกใจใช่เลยเรียกว่าเพิ่งออกเจมาทานสบายท้องใช่ครับท้องมันเจอของไม่ได้ย่อยยากมามากแต่ก็ยังย่อยง่ายอยู่ผักก็ยังย่อยง่ายอยู่ครับอร่อยมากพรุ่งนี้สักวันหนึ่งมาวันศุกร์ครับขออีกสักเมนูหนึ่งก็แล้วกันนะคะมีเมนูอะไรพี่ขอดูหรือว่าคุณนพอยากจะแนะนำอะไรเมนูอะไรดีครับพรุ่งนี้เราจะลงใต้บ้างไปเกาะกันไปเกาะอะไรคะเป็นแกงเนื้อปูใบชะพูครับเป็นสูตรของทางภูเก็ตเขาครับใช่ครับมีหมี่หุ้นด้วยใช่ครับโอเคโอเคน่าทานน่าทานดีน่าทานดีน่าทานดีเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณนพจะทำให้ออกเจ2วันวันที่2กับแกงเนื้อปูใบชะพูค่ะอย่าลืมนะคะอยากมาทานอาหารอร่อยและสนับสนุนคนรุ่นใหม่เริ่มต้นทำธุรกิจร้านอาหารแบบนี้เขาตั้งใจจริงจังนะเขาไปรับไปเรียนมาและมีประสบการณ์เก็บมาตั้งแต่วัยเด็กเราก็สนับสนุนอยากให้ความฝันเป็นจริงนะคะก็มาที่ร้านชิมไทยปากซอยประชาชื่น24กับเชฟนพดูแลเองทำเองเสิร์ฟเองแน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณนพอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณมานับครัวอาเซียนแล้วค่ะอย่าลืมนะคะติดตามรายการวันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเต้าหู้ไข่ไก่ CP ไม่ได้มีดีแค่แกงจืดอย่างอื่นก็ทำได้ไข่ซ้อนเต้าหู้เต้าหู้ฟ้าผ่าบะหมี่เต้าหู้คลุกคลิกเพราะเนื้อเนียนนุ่มไม่เละง่ายทำอะไรได้มากกว่าที่คิดเต้าหู้ไข่ไก่ซีพี